สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำเอาประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดให้ไปปรับใช้ในการสะสมนิยมพระเครื่องพระบูชานั่นเองครับคุณผู้ชมครับในวงการพระเครื่องนั้นมีอุบาสิกาอยู่ท่านนึงนะครับที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้ที่สะสมนิยมพระเครื่องเป็นอย่างมากครับและท่านก็ได้ทำวัตถุมงคลออกมามากมายซึ่งวัตถุมงคลของท่านนั้นก็เป็นที่นิยมไม่แพ้วัตถุมงคลของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงเลยครับนั่นก็คือคุณแม่บุญเรือนนั่นเองครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนให้คุณผู้ชมนั้นได้นำไปต่อยอดกันนะครับโดยคุณพักมรดกไทยครับสวัสดีครับพี่พักครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่พักครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็คือเดี๋ยวพี่พักจะมาขยายความถึงเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนให้เต็มที่เลยได้นะจัดเต็มเลยได้พี่พักครับพี่พักช่วยย้อนนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมที่ไม่เคยได้ดูเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนมาก่อนเลยคุณแม่บุญเรือนถ้าเป็นใครยังไงฮะจริงๆคุณแม่บุญเรือนเป็นคนพระนครนะครับก็ได้รักษาศีลโดยบวชชีอยู่3เดือนนะครับนอกพอ3เดือนเสร็จท่านก็มาถือศีล5ในวันธรรมดานุ่งขาวห่มขาวนะครับอ๋อก็คือมาปฏิบัติต่อครับวันพระวันสำคัญก็ถือศีล8ครับนะครับแล้วท่านก็นัยยะท่านว่าเป็นหลานหลวงพ่อพริ้งวัดวังประกอบครับท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกราะครับผมครับพี่พักขอย้อนไปที่บอกว่าท่านบวชชีแค่3เดือนเท่านั้นเองครับแล้วทำไมท่านถึงได้แบบเป็นที่เคารพนับถือหรือว่าเก่งแบบมีเรื่องราวของการทำวัตถุมงคลออกมามากมายขนาดนี้ครับต้องย้อนไปเมื่อตอนที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่นะครับท่านได้ก็คือหลังจากศึกออกมาแล้วจากการเป็นแม่ชีถูกไหมฮะครับครับผมครับเป็นอุบาสิกาครับแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมจนได้สมบัติ4ฌาน4นะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเล่าขานกันได้แถววัดสัมพันธวงศ์ก็จะเล่าขานกันมากครับผมนะแล้วตอนที่ท่านไปบวชชีเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรยังไงจริงๆแล้วสามีท่านนะฮะไปบวชแล้วท่านก็ไปบวชตามนะครับแล้วก็สามีท่านศึกแต่ท่านก็ศึกตามแต่ก็มาปฏิบัติธรรมต่อครับผมแล้วหลังแล้วช่วงเวลาที่ท่านศึกออกมาเนี่ยคือท่านไปฝึกหมายถึงว่าไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมหรือว่าการสร้างวัตถุมงคลจากที่ไหนยังไงท่านปฏิบัติธรรมโดยเป็นมีพระราชมังคลาจารย์วัดสัมพันธวงศ์เป็นพระอาจารย์นะครับจนได้วิชาแก่กล้าจนได้ฌานชั้นสูงครับครับก็ได้รับวิชามาจากพระอาจารย์ของท่านครับผมถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดผมขอย้อนไปที่เรื่องราวของพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์ของท่านคือเป็นเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ครับแล้วท่านไปมีชื่อเสียงหรือว่ามีวิชาอะไรทางด้านไหนยังไงทางนี้ท่านมีวิชาเกี่ยวกับเมตตาครับเมตตาครับเป็นสายเมตตาสายนิยมเป็นสายนิยมครับครับผมแล้วพระอาจารย์ของท่านเนี่ยมีชื่อเสียงในละแวกนั้นไหมในละแวกนั้นก็ต้องสมัยก่อนวัดสัมพันธวงศ์นี่ก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่มากนะครับเป็นวัดระดับราชาคณะครับในสมัยนั้นอ๋อแน่นอนว่าพระอาจารย์ของท่านก็ต้องไม่ธรรมดาครับนะเพราะว่าปกครองวัดท่านอยู่ด้วยตอนนั้นใช่ครับผมแล้วคุณแม่ท่านก็จะมีวิชาวิชาหนึ่งก่อนที่ท่านจะมาบวชนะครับท่านจะเป็นหมอนวดรักษาอาการของคนป่วยนี่ท่านจะมีชื่อเสียงตรงนี้มากกำลังอยากจะถามว่าก่อนหน้าจะบวชท่านธรรมะเป็นหมอนวดครับนวดจากปู่ของท่านเลยฮะนวดแก้อาการอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรเงี้ยครับพอท่านมาปฏิบัติธรรมท่านก็มีจิตก็สามารถรักษานวดให้หายสามารถเอาพวกผลไม้หรืออะไรมาอธิษฐานให้เป็นของรักษาโรคได้ครับจนโด่งดังเป็นทุกวันนี้คือนอกจากที่ท่านจะนวดแล้วท่านก็ยังแบบมีผลไม้ที่คนเอาแล้วก็อาจจะมีการอธิษฐานจิตแล้วก็มอบให้ไปทานนะฮะอันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลของคุณแม่ทุกอย่างไม่ว่าเป็นพวกผลไม้อะไรอย่างก็อธิษฐานจิตอย่างเดียวไม่มีคำว่าปลุกเสกนะครับอ๋อคือไม่ได้เข้าพิธีปลุกเสกอะไรแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะคุยกันในส่วนนี้นะเดี๋ยวขอเอาเรื่องราวคุณแม่ให้หมดก่อนนะฮะซึ่งการนวดของท่านเนี่ยคือไม่ใช่นวดแผนไม่คือไม่ใช่นวดแผนไทยนะเป็นการนวดกดเส้นรักษาโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยครับและท่านก็คือสืบทอดวิชานี้มาจากคุณปู่ของท่านจากคุณปู่ของท่านเองครับครับตอนเมื่อท่านเรียนมาตอนสมัยสาวๆเลยครับครับผมแน่นอนว่าท่านก็ต้องเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่คือเป็นที่เคารพนับถือของคนที่ในละแวกนั้นอยู่แล้วของคนที่เจ็บป่วยใช่ครับมีชื่อเสียงนะตรงนั้นมากครับผมจนกระทั่งคุณแม่ไปบวชยิ่งเพิ่มความศรัทธาความศรัทธาอีกแล้วก็ยิ่งท่านได้บรรลุเกี่ยวกับการ
รักษาโรคแล้วกันว่าท่านเป็นยังไงรักษายังไงครับถ้าเจาะลึกลงไปจริงๆเนี่ยสมัยที่ลูกศิษย์ลูกหาท่านมาอยู่ที่บ้านวิสุทธิกษัตริย์คือออกจากวัดสัมพันธวงศ์แล้วครับท่านลูกศิษย์ลูกหานี่ก็จะสร้างบ้านให้ครับโดยรับนวดแล้วก็ไปช่วยคนจากทั้งเหนือใต้กลางออกตกไปหมดไปรับซึ่งเรียกว่าบ้านวิสุทธิกษัตริย์บ้านวิสุทธิกษัตริย์ครับผมลักษณะเป็นไงพี่เป็นบ้านเดียวก็เป็นบ้านเดียวที่ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ทำให้เลยครับทำให้เป็นหลังจากที่ท่านเสียแล้วถูกไหมใช่ครับนี่ก็จะก่อเกิดถึงเรื่องของพระพุทธพจน์ครับอ๋อคือคุณแม่เนี่ยสึกออกมาแล้วแต่คุณแม่ก็ยังปฏิบัติธรรมอยู่ก็ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ทำอาชีพเดิมไปด้วยนวดรักษาโรคทั่วๆไปจนมีชื่อเสียงโด่งดังยันเชียงใหม่ยันใต้ยันภาคตะวันออกอีสานไปหมดเลยจากทั่วประเทศมีบันทึกไว้หมดครับผมนะแล้วเป็นไงหลังจากที่มาอยู่ที่บ้านวิสุทธิกษัตริย์แล้วไงต่อบ้านวิสุทธิกษัตริย์ก็ที่ณวัดอาวุธนะฮะวัดอาวุธจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยคุณแม่ก็ยังพำนักอยู่ที่สำนักวิสุทธิกษัตริย์คือบ้านสามัคคีวิสุทธินะครับลูกวัดนะฮะลูกวัดก็ที่สนิทสนมกันและรู้จักกิตติศักดิ์ของท่านว่าท่านเป็นผู้มีเมตตาสูงท่านผู้มีอิทธิฤทธิ์นะครับก็ได้รับมอบหมายจากวัดสัมพันธวงศ์ครับให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสที่วัดอาวุธณปัจจุบันนี้เพราะเจ้าอาวาสว่างลงไม่มีเจ้าอาวาสนะครับครับก็พอมาสักระยะหนึ่งนะฮะครับเจ้าคุณก็ไปขอคุณแม่ที่บ้านสามัคคีวิสุทธิ์ครับบอกว่าดอกไม้ที่บูชาพระทุกวันเนี้ยครับคุณแม่บูชาเสร็จแล้วจะเอาไปไหนคุณแม่บอกเอาไปทิ้งแล้วก็ท่านก็บอกว่าขอฉันเถอะฉันจะนำไปเป็นมวลสารบทธรรมพระเมื่อกฐินครับจะมีญาติโยมมาทำกฐินจะบททำเป็นพระเล็กๆคนที่จะแจกญาติโยมเพื่อที่จะแจกคุณแม่ก็ได้รับปากว่าจะเก็บไว้ให้แล้วก็จะอธิษฐานของให้ครับแล้วก็จะอธิษฐานพระพุทโธให้ครั้งหนึ่งครั้งเดียวเลยแล้วก็จะไม่อธิษฐานอะไรอีกเลยก็ที่เป็นที่เป็นก่อเกิดให้เป็นพระพุทโธน้อยครับผมครับผมครับครับตลอดชีวิตของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลไว้กี่ชุดยังไงบ้างจริงๆท่านสร้างวัตถุมงคลของท่านนะฮะถ้าอยู่วัดถ้าอยู่วิสุทธิกษัตริย์หรือบรรษาวิเชียรวิสุทธิกษัตริย์ท่านจะไม่ได้สร้างอะไรเลยท่านจะอธิษฐานพระพุทโธอย่างเดียวท่านจะไม่มีสร้างพระเลยมีอยู่แค่ครั้งเดียว คือท่านย้ายจากบ้านวิสุทธิกษัตริย์ไปพำนักอยู่ที่บ้านนาสารยอง1ปีเพื่อไปอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ให้ลูกศิษย์แตกตามพอเมื่อปี98ท่านกลับมานะฮะมาอยู่ที่บ้านพระโขนงคือวิสุทธิกษัตริย์นี่ก็คือลูกศิษย์กลุ่มนึงสร้างท่านก็ออกมาแล้วก็บ้านที่บ้านพระโขนงเนี่ยหลวงแจ่มวิชาสอนคือเจ้าของตาล่มชูชีพสร้างถวายท่านปี98แล้วก็ปี2500ก็มาเริ่มทำเป็นพระพุทโธกลางนี้ที่เห็นอยู่นี่ใช่ครับนี่ถือว่าเป็นวัตถุบุคคลของคุณแม่ที่ท่านสร้างเป็นทางการชิ้นเดียวครับแล้วพระพุทโธนะย้อนกลับไปนี่ใครสร้างใช่ย้อนไปก็คือเจ้าคุณสงวนรักษาการวัดอาวุธที่ผมเล่าให้เกิดให้ฟังท่านเป็นผู้สร้างครับที่ขอมูลสารดอกไม้คุณแม่ไปเนี่ยนะใช่แล้วคุณแม่บอกให้สร้าง 100,000 องค์ครับพอเท่านั้นแล้วจบเลยพอเท่านั้นจบเลยครับแล้วก็ไปอธิษฐานจิตเดียวที่บ้านวิสุทธิกษัตริย์ครับผมนะครับบ้านวิสุทธิกษัตริย์3วัน3คืนครับผมโดยคุณแม่เดียวครับแล้วหลังจากนั้นคือทางวัดมีการเอาพุทธภิเษกอะไรเพิ่มเติมมั้ยไม่มีแล้วครับจบเลยไม่มีจบก็คือคุณแม่อธิษฐานจิตเดียวฮะไม่ใช่ปลุกเสกนะครับอธิษฐานจิตครับผมครับผมพี่เป็นจำนวน 100,000 องค์พี่ครับผมแปลกใจนิดนึงว่าการที่วัดจะทำวัตถุมงคลขึ้นมาเนี่ยคือแน่นอนว่าโดยปกติทั่วไปจะต้องมีการพุทธภิเษกแล้วก็มีพิธีที่มันยิ่งใหญ่ทำไมท่านเจ้าว่าถึงได้แบบไว้วางใจให้คุณแม่อธิษฐานจิตเชื่อและเคยเห็นตอนที่อยู่วัดสัมพันธวงศ์ครับผมเห็นอะไรยังไงเรื่องเล่าเมื่อที่วัดสัมพันธวงศ์ว่าคุณแม่หายตัวเข้าไปในที่ในกุฏิได้นะครับคุณแม่ก็ดึงเรื่องเล่าอีกว่าคุณแม่เสด็จไปดาวดึงเสด็จไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเรื่องเล่าแล้วเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าเป็นเรื่องจริงครับเจ้าคุณสงวนก็เลยเชื่อตรงนี้ก็เลยให้คุณแม่อธิษฐานจิตเดียวเลยครับกำลังจะพูดว่าระดับท่านระดับแล้วครับนะระดับท่านเจ้าคุณนะฮะยังศรัทธาคุณแม่ใช่ครับนะยังเชื่อมั่นในคุณแม่เลยนะฮะอ่ะไปถึงการ
อธิษฐานจิตของคุณแม่ครับ3วัน3คืนนั้นเป็นยังไงมีเรื่องเล่ามั้ยคือท่านมีพิธีพิธีการนั้นเป็นไงพิธีการจริงๆแล้วก็วันแรกครับท่านก็นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ธรรมดาครับวันเลี้ยงคือคุณแม่นิมนต์มาถูกมั้ยฮะใช่ครับผมที่บ้านวิสุทธิกษัตริย์ครับซึ่งตอนนั้นก็คือมีพระพุทธโธเนี่ย 100,000 องค์ 100,000 องค์มาวางไว้แล้วครับผมอยู่ในพูดง่ายอยู่ในบ้านคุณแม่คุณก็นิมนต์พระมาก็มาถวายเพลงมาที่คือทําพิธีทางพุทธทั่วไปธรรมดาปกติแล้ววันที่2ก็ให้ทุกคนให้นุ่งขาวห่มขาวหมดนะฮะครับแล้วก็แล้วทุกคนนี่คือใครฮะทุกคนก็ลูกศิษย์ฮะลูกศิษย์ทั้งหญิงชายทั้งหมดเลยทั้งหญิงชายครับก็มาเลี้ยงก็มาสมโภชกันมาธรรมดากันเฉยวันที่3ครับคุณแม่อธิษฐานจิตเดียวทั้งคืนครับคือส่วนใหญ่นะคนหลายๆคนก็เห็นคุณแม่บุญเรือนเนี่ยก็จะอดคิดไม่ได้ว่าท่านเป็นแม่ชีถูกมั้ยฮะใช่ครับนะแต่จริงๆแล้วพี่พักบอกว่าบวชแค่3เดือน3เดือนนะครับผมที่เหลือก็มาปฏิบัติธรรมนี่เป็นที่มาว่าทำไมคนทั่วไปถึงเรียกท่านว่าคุณแม่ใช่แต่จริงๆจะเรียกว่าชีก็ไม่ผิดนะเพราะคุณแม่เคยบวชชีมาก่อนแต่ถ้ามาสัมผัสลึกๆจริงๆหรือว่าถ้ามาลงไปในรายละเอียดจริงๆก็คือท่านปฏิบัติธรรมครับเหมือนคุณแม่ก็ต้องการวางตัวตัวเองก็แค่นั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแค่นั้นเองนะฮะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาผมขอเริ่มที่นี่ก่อนนะวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการใช่นะครับที่มาเป็นไงครับที่มาก็คือหมู่ลูกศิษย์ที่บ้านพระโขนงนะฮะนำโดยหลวงแจ่มวิชาสอนนะฮะก็ยังไม่มีเป็นพระพุทธนะฮะเพราะท่านไม่เคยพวกมีพระพุทธเลยก็เลยดำริสร้างกันสร้างขึ้นมา400องค์โดยการสร้างนี่คือไปปรึกษาคุณแม่ก่อนถูกไหมใช่ฮะบอกคุณแม่ว่าอยากต้องการทำพระพุทธคุณแม่เป็นประธานเลยครับแล้วไงวิธีการเลือกแบบเลือกอะไรใครเป็นคนเลือกก็ไปได้คืออันนี้ก็โดยไปออกแบบโดยพัฒนาช่างนะฮะที่ว่ามีฝีมือมาเนื้อตอนในยุคนั้นสมัยนั้นครับก็มาออกแบบมาเทหล่อที่บ้านพระขนงจำนวน400องค์ครับองค์ละ400บาทนะครับณตอนนั้นครับโอ้โหถือว่าค่านิยมก็ถือว่าค่านิยมก็ถือว่าสูงเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะถามนิดนึงแบบเนี่ยคุณแม่เป็นคนเลือกทุกอย่างผ่านคุณแม่หมดใช่มั้ยพุทธศิลปะพุทธศิลปะน่าจะเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นด้วยครับผมครับและอธิบายพุทธศิลปะนะครับเป็นยังไงพระพุทธศิลปะก็จริงๆแล้วก็มันเป็นศิลปะเป็นพระพุทธนะฮะนั่งอยู่บนบัว2ชั้นนะครับแล้วก็ปางสมาธิครับลักษณะแล้วมันจะเป็นล้อเชียงแสนสิงห์3นะฮะครับมีที่มาไหมว่าคุณแม่ไปมีความสัมพันธ์ไม่ได้ชอบส่วนตัวตรงนั้นนะครับไม่ได้ได้ในตรงนั้นครับครับผมแล้วคือใต้ฐานเป็นไงใต้ฐานก็หล่อดินไทยครับรอดินไทยมีการฝังอะไรไม่มีแล้วฮะไม่มีฮะล้วนๆฮะดินคือเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหยิบออกมาดูได้นะฮะคือพี่พักบอกว่าคืออยู่ในครอบแก้วองค์นี้องค์นี้ได้มาจากบ้านลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดครับผมแล้วอยู่ในครอบแก้วนี้มากี่ปีแล้วนี่มาเนี่ยก็59ปี59ปีใช่ฮะผิวเลยสวยฮะอ๋อผิวเลยสวยมากสวยมากเลยคืออยู่ในครอบแก้วนี้ไม่เคยเปิดมาไม่เคยเปิดเลยฮะนี่ก็เรียกว่าฐานเดิมครับผมอ๋อนี่ฐานเดิมจากวัดมาอย่างนี้ครอบแก้วเดิมอ๋อแบบนี้เลยอ๋อเวลาออกมาบูชานี่มาแบบนี้ก็คือไม่ใช่ฮะคือมีแต่พระเปล่าแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดถ้าได้อย่างนี้ไปถ้าศรัทธาท่านก็จะทำครอบแก้วไว้ทำฐานให้อ๋อโอเคครับแล้วนี้ก็จะเรียกว่าสมุดปกเขียวครับนี่ครับอันนี้หยิบได้ครับขออนุญาตนะมาคู่กับพระองค์นี้ครับพระพุทโธกลางหนึ่งองค์ครับผมจะมีสมุดปกเขียวเป็นคู่มือหนึ่งเล่มเป็นเหมือนใบเซอร์ติฟิเคตประมาณนั้นฮะข้างในก็จะเป็นข้างในเป็นไงคํากลอนของคุณแม่คำสอนอะไรเงี้ยนะใช่ฮะหายากมากครับแล้วมีการต่อโค้ดมีอะไรไหมไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์เลยนอกจากรู้ต้องศึกษาจริงๆครับแบบนี้เวลาสะสมกันเนี่ยถ้าเกิดเวลาแบบมีการเปลี่ยนมือต้องมีสมุดไปด้วยไหมทุกครั้งไหมมันแล้วแต่ว่าจะเก็บไม่เก็บใช่ไหมสูญหายมากเพราะคนรุ่นหลังหรือว่ายุคหลังมาจะไม่รู้คุณค่าและไม่รู้เป็นอะไรครับผมเนี่ยก็จะหายไปฮะที่บ้านน่ะใครที่มีนะฮะเกิดแบบว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสะสมเอาไว้สมุดนี่เห็นนี่ต้องเก็บไว้ให้ดีนะฮะไม่ได้ว่าพูดถึงราคาค้างเงินนะฮะครับผมครับอันนี้ถ้าเปล่าๆเนี่ยเกือบ6หลักนะครับจริงเหรอครับผมสมุดเนี่ยนะฮะยังไม่รวมพระพุทธนะครับครับใช่หายากมากฮะนะครับแล้วข้างในมีลายเซ็นคุณแม่มีนะไม่มีฮะก็เป็นตัวพิมพ์ธรรมดาครับผมครับผมเอาละฮะมีแค่สมุดนะฮะ6หลักนะครับผมครับเอาละฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะฮะกับคุณพักมรดกไทยครับเรื่องราวของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมครับ